ออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านโกดังริมน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมผัสโกดังริมน้ำว่ามีอะไรน่าสนใจแม่คุณลูกนำหน้าไปแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปดูน้ำน้ำที่ว่านี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสงสัยว่าฝั่งนู้นวัดอะไรนะดูสวยงามโกดังริมน้ำขอโทษนะคะเห็นวัดอะแต่ไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรอ๋อวัดสลักเหนือค่ะอันนี้วัดช่องลมเหรอใช่ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเข้าทางด้านนู้นนะคะตรงที่สะพานเดี๋ยวเราข้ามสะพานนวลฉุยมานะใช่ค่ะแล้วก็เข้านี่วัดช่องลมถ้าวัดสลักเหนือก็จะต้องเข้าตรงทางทางด้านนู้นใช่ค่ะแต่นี่คือวัดสลักเหนือใช่ค่ะดูร้านนี้ก็คือร้านโกดังริมน้ำค่ะโกดังริมน้ำโอเคโกดังริมน้ำมีอะไรน่าสนใจอาหารนั่นแหละอร่อยอาหารอะไรอร่อยนะคะก็จะเป็นที่นี่ก็เป็นผักกระดิ่งทอดกรอบอะไรนะฮะผักกระดิ่งทอดกรอบผัดยำผักกระดิ่งทอดกรอบค่ะไม่เคยได้ยินชื่อผักเลี้ยงเนี่ยคือเป็นอาหารผักเลี้ยงใช่แล้วก็มีผัดผักกระดิ่งผัดไข่เมนูแนะนำนะคะส้มตำปลากระพงงั้นเป็นกึ่งๆอาหารใต้ดิใช่ใช่เพราะว่าหนูว่าเป็นคนใต้ว้าวหนูไม่ต้องไปไกลเลยนะมาที่นี่ได้เลยได้เลยค่ะใช้ข้าวแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครื่องแกงใต้แล้วก็เครื่องแกงเราทำเองอ๋อนั่นน่าจะมาถูกแล้วมั้งมาถูกที่แล้วค่ะมาถูกที่แล้วถ้าต้องการทานอาหารใต้นะเชิญที่นี่เลยพวกเครื่องแกงกะทิอะไรก็จะเป็นเครื่องแกงใต้โอ้ดีมากเลยไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวจะลองทานดูขนมอะไรที่นี่ก็ทำเองนี่ขนมนี่อะไรนะนี่ขนมชั้นค่ะขนมชั้นนี่เป็นขนมนี้พอดีเพิ่งเปิดเพิ่งขนมกับกาแฟเนี่ยเพิ่งเริ่มขายครับเมื่อวานวันแรกก็เลยยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไปปรับไปครับแต่ชื่อเท่นะโกดังริมน้ำบรรยากาศด้วยใช่ไหมอาหารทะเลก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเป็นซีฟู้ดอย่างนั้นนะคะนอกจากเวลามีคนมาเลี้ยงวันเกิดเนี่ยอะไรก็จะสั่งอ๋อเป็นเรื่องๆไปใช่ค่ะเพราะว่าร้านมันเหมือนกับว่าคนก็จะชอบทานอาหารไทยที่เป็นอันนี้มากกว่าเราจะมีพวกแต่กุ้งปลาอะไรเงี้ยมีก็มีต้มยำมีปลาทอดกับทอดปลาทอดมันปลามีค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงชูชีปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลากระพงยำทอดมันปลากายทอดมันไม่ได้ทำค่ะอ๋อไม่ได้ทำช่วงนี้ไม่ได้ทำค่ะก็มีเคยมีในเมนูแล้วก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าปลาเนื้อปลาบ้างอะไรบ้างเราก็แต่บรรยากาศดีนะค่ะดูดิลมมาเนี่ยเย็นสบายเลยนะชมเรือด้วยนะชมเรือชมวัดนั่นผ่านไปมาโอ้บรรยากาศดีขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเรือโอ้มาจากทางนู้นเดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางนี้ทางนี้กรุงเทพใช่ไหมหรือว่าไปอยุธยาท่องเทพป่ะไม่รู้ว่าน้ำไหลไปทางไหนกำลังนึกก่อนว่าเอานู้นปัดทางนู้นปทุมอ่ะทางนี้เมืองนนท์น่ะน่าจะเข้ากรุงเทพนะฮะนู่นสะพานนวลฉุยสะพานนนทบุรีถ้าเหนือขึ้นไปก็ไปเข้าเขตปทุมนะฮะทางด้านนี้ลงไปก็จะเข้าไป นนทบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพเราไปดูรายการอาหารนะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็น้ำแข็งด้วยมั้ยคะห้อยจ้อปูแล้วแม่ก็แม่สั่งอะไรนะแง่ลูกสั่งนี่ให้น้องเขาดูมีใบเหลียงผัดไข่นะคะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะปลากระพงยำสมุนไพรนะคะแล้วก็หอยจ้อปูแล้วก็หมู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะโอ้โห3คนหมดนะดูรายการโอเคขอบคุณมากโกดังริมน้ำนะครับบรรยากาศดีมากเลยลมพัดเย็นๆเอื่อยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูนู่นภูมิทัศน์สมชื่อนะฮะโกดังริมน้ำนี่คือวัดช่องลมนะฮะส่วนที่เลยไปทางด้านนี้คือวัดตลับบรรยากาศดีจังว้าวว้าวเบรกทันไหม
ชุบโอ้ยสุดยอดแล้วนี่ล่ะโอ้ไหมโอ้โหอืมโอ้ว้าวว้าวว้าวดูเขาเบรกทันไหมใช้ได้เนาะให้เราได้เห็นแปลกหูแปลกตาดีเขาเรียกแผ่นดินที่งอกขึ้นมาแบบใช่ไหมที่งอกริมตลิ่งก็เหรอมันก็ไม่เชิงนะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงว่าน้ำมันลงไปแล้วท่วมถึงอยู่ที่งอกริมตลิ่งแล้วมันน้ำน่าจะไม่น่าจะท่วมถึงแล้วแต่นี้น้ำยังท่วมอยู่เพียงแต่ว่าน้ำลงสลักเหนือไม่น่าเชื่อมองดูใกล้อันนี้ก็วัดนี่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 วัดนี่กลายเป็นวัดช่องลมนะแต่ดูว่ามันทำไมมันใกล้กันอ่ะดูข้างนอกเวลาเราจะไปเนี่ยตีอ้อมนะดูเลยฝ่าจะเข้ามาได้โอ้โหนี่วัดสลักเหนือจริงๆด้วยใช่ไหมโรงเรียนเขานั่นน่ะนะโรงเรียนวัดสลักครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โกดังริมน้ำนะฮะที่ร้านโกดังริมน้ำนุ่มกลมกล่อมอร่อยมากเห็นไหมมีนกมาชมวิวทิวทัศน์แถวนี้ด้วยไม่ใช่แม่กระสาโอ้ยไปแล้ว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 ไปไหนไปไหนไปไหนว้าวว้าวไปด้านเหนือจบแล้วนะครับบ่นไม่นานแป๊บเดียวมาเลยกันแล้วว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนครัวตกลงว่าครัวอยู่ริมปากทางเข้านู่นเลยใช่ครับไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี้ทำทีเดียวเสร็จหมดทุกอย่างนึกว่าเสร็จอะไรยกมาก่อนปลาใช้เวลาไหนอ๋อนี่นะน่าทานนะครับกุ้งน้ำปลาเนี่ยอันนี้ใบเหลียงผัดไข่จริงเท็จไม่ลงใต้นะครับใบเหลียงเราไม่ต้องลงไปใต้นะแต่เราทานที่นี้ได้เลยยังครับ3อย่าง3รายการยังขาดอะไรอีกนะคุณแม่โอ้ยำๆเนี่ยยำๆของปลากระพงใช่ไหมใช่ปลากระพงทอดขอถ่ายแป๊บปลากระพงทอดแล้วก็หมูนะ3ชั้นปลาเหรอ3ชั้นทอดกรอบอืม3ชั้นทอดกรอบนะอืมหางปลากระพงหายไปแล้วแม่ไปทานแล้วคือแม่ชอบหางปลากระพงเดี๋ยวจะลองหมู3ชั้นทอดกรอบว่าเป็นยังไงบ้างนะหมดแล้วครับกุ้งแช่น้ำปลาของคุณลูกครับแม่ก็สนใจปลากระพงทอดกรอบกับแกงด้วยนี่แม่แล้วก็ใบเหลียงผัดไข่ไอ้จอโอเคอร่อยนะรสชาติอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นถุไม่มีกลิ่นอะไรน่าทานน่าถือว่าอร่อยแล้วบริการก็โอเคเพราะร้านครัวเนี่ยครัวไม่ได้อยู่ริมน้ำครัวอยู่ปากทางเข้านู่นปากทางเข้าเพราะนั้นเวลาสั่งอาหารก็จะไปทำที่นู่นแล้วก็เอาอาหารมาก็อาจจะใช้เวลาไม่ผิดหวังใช้ได้อร่อยนะครับท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาทานก็ขอเรียนเชิญนะครับอยู่เลยสะพานนวลชุยมาหน่อยนึงนิดเดียวใจเอื้อใช่ไหมใจเอื้อหนึ่งใจเอื้อหนึ่งนะฮะเข้ามาน้ำหาไม่ยากมีป้ายตลอดทางหาไม่ยากนะฮะตลอดนะครับแล้วอร่อยนะแม่ก็อร่อยกับปลากระพงทอดกรอบนะครับเหลือแป๊บเดียวกุ้งแช่น้ำปลาก็เรียบร้อยนะครับถ้าจะอร่อยอ่ะคุณลูกถ้าจะหิวขออนุญาตทานไปด้วยนะครับในประเด็นของการบริการพอทราบแล้วนะครับโอเคอัธยาศัยดีนะฮะส่วนประเด็นในของรสชาติอาหารก็ใช้ได้นะครับรสชาติกำลังดีเลยประเด็นของบรรยากาศนะฮะก็ใช้ได้นะฮะริมน้ำบรรยากาศดีทีนะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าอร่อยทุกอย่างใช้ได้เลยลองชิมหมดแล้วจ๊อบปูนะคะหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะคะกระเป๋า2นะคะขนมชั้น1นะคะทั้งหมดเป็น 1,070 บาทนะได้ครบ
1,070 บาทนะครับโกดังริมน้ำริมน้ำสะพานนวลชวีนะครับคาเฟ่เล็กติดตามคลิปตอนต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ